สวัสดีครับเช้าวันนี้เราก็ออกไปขนของให้ลูกค้ากันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับนี่ก็ออกจากนวนครนะครับเป็นเวลา8โมงเช้านะครับก็จะไปที่คลอง3รังสิตนะครับเราไปกันเลยครับนี่ก็เป็นหน้าโรงนะครับตรงนี้ที่มีข่าวเจ้าของร้านยิงกันนะครับนะครับร้านอยู่ด้านขวามือมาถึงตรงนี้รถติดมากครับติดตั้งแต่ทางก่อนขึ้นสะพานเป็นกิโลเลยครับมาอยู่ตรงนี้เกือบๆ30นาทีได้ครับติดมากครับตอนนี้ไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ก็ออกจากนวมาจะชั่วโมงหนึ่งแล้วครับยังไม่ถึงไหนเลยเหมือนว่าข้างหน้ามีอะไรสักอย่างครับมีรถเคนมีอะไรอาจจะเป็นอุบัติเหตุครับนะครับใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังครับอุบัติเหตุเกิดได้เสมอครับเราไม่ชนเขาก็ชนเราครับดูเถอะรถอะไรนะครับรถตู้ทึบหรือเปล่าครับห้องเย็นดีซีห้องเย็นพลิกคว่ำเลยครับรถยังดูใหม่ๆเลยลองแล้วครับที่นี่นะครับอาชีพนี้ที่เขาบอกว่ามีความเสี่ยงมากเหมือนขาข้างหนึ่งอยู่ในวัดเลยก็ว่าได้ว่างานครับเสี่ยงทุกวินาทีครับเพราะว่าบนท้องถนนอันตรายมากครับก็ต้องมีสติตลอดครับง่วงอย่าขับครับหาแวะพักนอนนะครับล้างหน้าล้างตาบนปั๊มอะไรครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครับ